ตุปะทะที่แยกหลัก4เป็น1ใน5กลุ่มคดีสำคัญที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังเร่งสืบสวนคลี่คลายคดีคดีสำคัญทั้ง5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มคดีแรกคดีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วกลุ่มคดีที่2คือคดีที่เกิดขึ้นที่สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพดินแดงในวันสมัครรับเลือกตั้งกลุ่มคดีที่3คือคดีปาระเบิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองเหตุปาระเบิดบ้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเหตุปาระเบิดวังสวนผักกาดของผู้ว่ากทม.กลุ่มคดีที่4คือคดียิงนายสุทินธราทินแกนนำกปท.ที่หน่วยเลือกตั้งวัดศรีเอี่ยมและคดีกลุ่มที่5คือคดีปะทะที่แยกหลัก4คดีนี้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่วัดศรีเอี่ยมเป็นการใช้อาวุธปืนต่อสู้กันสำหรับคดีปะทะที่แยกหลัก4มีหลักฐานจากคลิปวิดีโอและภาพถ่ายต่างๆจำนวนมากในโซเชียลมีเดียทำให้ชุดสืบสวนของตำรวจแกะรอยได้ว่ามีกองกำลังติดอาวุธทั้งหมด21คนทราบตัวบุคคลแล้ว3รายแนวทางสืบสวนของตำรวจมุ่งไปที่3กลุ่มหลักคือกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เรียกตัวเองว่าซิลราชสิทธิ์กลุ่มที่2คือกาดกปปส.และกลุ่มที่3คือกลุ่มคนมีสีคือลักษณะของกองกำลังติดอาวุธที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆนะครับทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านั้นหนึ่งเนี่ยมีอาวุธสงครามนะครับชัดเจนว่าเป็นอาวุธสงครามแล้วก็มีปืนสั้นในบางส่วนนะครับการใช้อาวุธทั้งสองประเภททั้งปืนสั้นและอาวุธปืนสงครามนั้นเนี่ยมีความชำนาญสูงนะครับในทักษะการใช้งานอาวุธปืนนะครับแล้วก็ทักษะในการเคลื่อนไหวสารงานสะท้อนว่ามีการฝึกในทางยุทธศาสตร์มานะครับมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับอย่างดีอันนี้เป็นสิ่งที่พูดได้ชัดเจนจากการประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏผ่านสื่อออกมาแล้วนะครับครับจากคลิปภาพต่างๆที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ภาพข่าวที่สถานีโทรทัศน์เอาออกมานะครับถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทุกฝ่ายได้ดูจากคลิปได้ดูจากข้อมูลได้ดูจากรูปภาพแล้วนะครับได้ใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการที่จะประมวลเหตุการณ์ประมวลภาพต่างๆด้วยใจที่เป็นธรรมผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนจะรู้ว่าเป็นฝ่ายไหนที่ทำและฝ่ายไหนที่ถูกกระทำนะครับที่ปรึกษาอาวุโส Human Rights Watch เสนอว่าแนวทางการตรวจสอบกองกำลังติดอาวุธสามารถทำได้2แนวทางแนวทางแรกกองทัพพิสูจน์ความโปร่งใสด้วยการตรวจสอบตัวเองโดยการตรวจสอบว่ามีการเบิกอาวุธที่ใช้ประจำการออกไปหรือไม่แนวทางที่2รัฐบาลและสรส.สั่งตรวจสอบภายใต้กฎหมายพิเศษว่ามีบุคลากรหรืออาวุธจากหน่วยใดที่ถูกเบิกออกไปใช้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุโดยพนักงานสอบสวนที่ทำคดีต้องตรวจสอบหลักฐานจากผู้สนับสนุนมวลชนทั้ง2ฝ่ายเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดที่ปรึกษาอาวุโส Human Rights Watch ยอมรับว่าเหตุการณ์วันที่1กุมภาพันธ์เป็นสัญญาณอันตรายเพราะทั้ง2ฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านการเลือกตั้งไม่ปฏิเสธความรุนแรงคือเรามองว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยตอนนี้นะครับติดหล่มในสภาวะชะงักงันไม่มีทางออกเพราะว่าการเลือกตั้งซึ่งควรจะเป็นทางออกตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างสันติที่แก้ไขความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคมว่าแต่ละฝ่ายคิดยังไงก็มาวัดกันด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยถูกปฏิเสธโดยคนจำนวนมากนะครับแล้วคนจำนวนมากเหล่านั้นเนี่ยสนับสนุนกลุ่มพลังทางการเมืองที่ยังมีกองกำลังติดอาวุธเสริมอยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยทั้งฝ่ายที่อยากจะเห็นการเลือกตั้งก็มีกองกำลังบางส่วนที่ใช้อาวุธและมีความคิดสุดโต่งรุนแรงอยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสภาวะชะงักงันเผชิญหน้าทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยจะแปรสภาพยกระดับเป็นความรุนแรงเนี่ยมันมีอยู่ทุกเมื่อมันเป็นอันตรายนะครับเราจึงเห็นว่าการเรียกร้องสิทธิใดๆก็ตามทั้งสิทธิในการที่แสดงออกทางการเมืองรวมถึงการคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็การแสดงออกเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งจำเป็นจะต้องเป็นการแสดงออกที่ปฏิเสธความรุนแรงเหตุปะทะที่แยกหลัก4แม้จะไม่เกิดความสูญเสียถึงชีวิตแต่ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายรายที่อาการหนักที่สุดคือนายอาแก้วแซ่ลิ้วอายุ72ปีถูกยิงที่ต้นคอกระสุนถูกเส้นประสาทโดยแพทย์ผู้ให้การรักษาระบุว่าโอกาสเป็นอัมพาตมีสูงมาก
บุตรสาวของนายอาแกวยืนยันว่าพ่อของเธอไม่ได้ร่วมชุมนุมกับฝั่งไหนแต่เป็นเพราะเป็นห่วงลูกสาวที่ทำงานในตึก IT Square จึงออกมาดูเหตุการณ์บุตรสาวของนายอาแกวยอมรับว่าเธอเป็นคนหาเช้ากินค่ำบวกกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงจึงเปิดบัญชีชื่อว่าไหลพรแซ่ลิ้วธนาคารทหารไทยหมายเลขบัญชี 265-2-01981-7ไว้เป็นช่องทางสำหรับรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้เป็นพ่อส่วนการป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนายณรงค์จงแจ่มฟ้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตหลัก4ซึ่งเพิ่งไปให้ปากคำกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานหลังเหตุปะทะที่แยกหลัก4ยอมรับว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะต้องเตรียมแผนรับมือใหม่เช่นการเปลี่ยนสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งขณะที่ผู้สมัครส.ส.เขตหลัก4พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้กกต.ชุดใหญ่ออกประกาศชี้แจงต่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในทุกจังหวัดที่มีปัญหาถูกขัดขวางการเลือกตั้งเพราะขณะนี้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสับสนว่าจำเป็นต้องไปแจ้งความเพื่อรักษาสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่กำหนดให้เป็นวันลงคะแนนใหม่หรือไม่เพื่อขจัดปัญหาที่อาจเป็นชนวนให้เกิดความรุนแรงระหว่างมวลชนผู้สนับสนุนการเลือกตั้งกับมวลชนที่คัดค้านการเลือกตั้งในสนามเลือกตั้งอีกกว่า60เขตที่ยังจัดการเลือกตั้งไม่ได้ตวงพรอัศววิไล Voice TV รายงาน